นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีความพยายามจะนิรโทษกรรมแบบที่เรียกกันว่าสุดซอยหรือเหมาเข่งซึ่งเรื่องนี้ผิดไปจากหลักเกณฑ์ของร่างพรบนิรโทษกรรมฉบับที่นายวรชัยเหมะเสนอให้ช่วยเหลือเฉพาะมวลชนเท่านั้นแน่นอนครับว่าความเคลื่อนไหวนี้กำลังจะถูกประเมินว่าเป็นการประเมินแรงต้านของฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าแต่ที่มองข้ามไม่ได้เช่นกันก็คือแรงต้านจากคนเสื้อแดงที่คัดค้านการนิรโทษกรรมผู้มีอำนาจสั่งสลายการชุมนุมแม้จะไม่ได้ใช้เนื้อหาตามร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับสุดซอยของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงแต่ข้อความที่คณะกรรมการเสียงข้างมากปรับแก้ร่างพรบนิรโทษกรรมฉบับของนายวรชัยเหมะให้นิรโทษกรรมทุกฝ่ายก็อาจจะมีความหมายไม่ต่างจากคำว่าสุดซอยเช่นกันนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีความพยายามจะนิรโทษกรรมทุกฝ่ายปีที่แล้วร่างพรบปรองดองของพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินอดีตประธานคมช.ที่อ้างผลวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้าก็เคยจ่อการพิจารณาในสภามาแล้วแต่ทนแรงเสียดทานไม่ไหวต้องพักไว้หรือแม้แต่นายวรชัยก็เคยร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับสุดซอยของร้อยตำรวจเอกเฉลิมทั้งที่หลักการต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับร่างกฎหมายของตัวเองคือนี่เห็นชัดเจนอยู่เลยไม่ได้พูดถึงคดีความของท่านทักษิณเลยคนละประเด็นนอกประเด็นไปเลยฮะคนละคดีนี่มันคดีทางการเมืองชุมนุมทางการเมืองและผลต่อเนื่องจากการชุมนุมเขียนไว้ชัดเจนนะแล้วกลัวกันพูดกันไปยาวเหยียดเลยนะฮะนี่มันชัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะฮะผมว่าการแปรยติเนี่ยก็คือหลังจากผ่านวาระหนึ่งแล้วเนี่ยต้องตั้งคณะกรรมการผมยืนยันนะฮะว่าไม่สามารถที่จะเอาร่างพรบฉบับไหนมารวมเลยแม้แต่ฉบับเดียวยึดหลักพรบฉบับนี้แน่นอนไม่มีการรวมแน่นอนไม่รวมไม่สอดไส้ไม่มีไม่รวมฮะไม่รวมแล้วสอดไส้ได้ยังไงก็ในเมื่อเนื้อหามันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ขนมสอดไส้ที่จะไปใส่ได้สอดอะไรไปก็ได้ไม่ใช่ฮะไม่ได้รวม2สิงหาคมที่ผ่านมานายวรชัยเหมะย้ำในรายการตอบโจทย์อีกครั้งก่อนร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาวาระที่1ในวันที่7สิงหาคมการผูกมัดด้วยคำพูดในวันนั้นอาจจะมีผลโดยตรงในวันนี้แม้นายวรชัยวางตำแหน่งของตัวเองในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยและเตรียมแปรยติในวาระที่2ให้กลับมายึดหลักเกณฑ์เดิมคือนิรโทษกรรมเฉพาะมวลชนแต่หนึ่งเสียงของนายวรชัยจะโน้มน้าวเสียงส่วนใหญ่ของพรรคเพื่อไทยได้หรือไม่แรงต้านทางการเมืองที่มีอยู่แล้วจากพรรคประชาธิปัตย์และฝ่ายตรงข้ามกลุ่มอื่นๆอาจจะพอประเมินได้แต่ที่เพิ่มเข้ามาอาจจะมีแรงต้านจากกลุ่มนปช.และกลุ่มญาติผู้ที่สูญเสียซึ่งเคยสนับสนุนร่างนิรโทษกรรมฉบับของนายวรชัยและคัดค้านการนิรโทษกรรมให้ผู้มีอำนาจสั่งสลายการชุมนุมเมื่อปี2553นอกจากนี้อาจจะทำให้เห็นภาพคู่ขนานของสภาปฏิรูปการเมืองแม้จะคนละความหมายจะทำให้เห็นว่ารัฐบาลมีความจริงใจหรือไม่พิสูจน์แล้วจากการเดินหน้านิรโทษกรรมสุดซอยครั้งนี้วราวิชิมมณีไทย PBS รายงาน